สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอย 5G กับโปเกมอนเรตติ้งแบทเทิลนะครับที่ผมจะมาเล่นโปเกมอนแบทเทิลในโหมดของการลงแรงออนไลน์โดยใช้กฎของ Double Battle VGC 2018ครับเอาล่ะสำหรับทีมใน EP นี้นะครับก็เป็นทีม QR Code จาก Pokemon Global Link นะครับที่เป็นทีมของ Hitran, Cresselia, Garura, Landorus, Naganadale และก็ Tapu Fini นะครับก็EP ที่แล้วก็เล่นไป1ครั้งนะครับผมก็ชนะรวด2แมตช์เลยนะแต่ว่าแมตช์ที่2เนี่ยเขาพลาดตอนจบนะครับที่จริงเราน่าจะแพ้นะก็โดน GOKN Z Move ที่แรงที่สุดไปนะครับ Darkest Lariat Z Move ก็คือ Malicious Moonsault นะครับคือ Darkest Lariat เนี่ยเป็นท่าประจำตัวของ GOKN นะครับเป็นท่าที่แรงมากแรงกว่า Knock Off แล้วก็แรงกว่า Crunch ด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะประมาณแต่ว่าแรงกว่า knock off นะครับผมถ้าจะเล่นเป็น Z move เนี่ยก็ต้องติด move นี้มานะครับเพื่อความรุนแรงแบบสุดๆถ้าเล่นเป็น Z knock off เนี่ยก็มันก็ต้องดูนะว่าเราKO ตัวที่ต้องการได้หรือเปล่าอย่างเช่น Cresselia อย่างเงี้ยเอาล่ะเราเจอคู่แข่งแล้วนะครับเป็นทีม Watchทีมนี้นะครับรุ่นปัมป้าเปริเปอร์คาปูโคเคโคฮัตซัมกาโอกาเอ็นแล้วก็แลนโดรอสนะครับโอเคตกใจนิดหน่อยนะครับเห็นฮัตซัมนะครับผมเพราะว่าฮัตซัมตัวนี้นะครับเพิ่งเป็นสมาชิกที่เป็นหนึ่งในทีมของแชมเปี้ยนของลาตินอเมริกาอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็นั่งดูอยู่เขาเล่นเมกาฮัตซัมนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับร่างเมกาเอาล่ะเขาเลือกเสร็จแล้วดูเหมือนว่าผมน่าจะเล่นฮีทรันไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมมีคริสเตียที่เปิดซันนี่เดย์ได้นี่หว่าแต่ก็ยังยากอยู่ดีนะแล้วแบบนี้เอาอะไรไปสู้อ่ะฟีนี่เหรอโอเคงั้นผมเล่นฟีนี่แล้วก็บรนากาได้ไหมยากแฮะเราต้องการเทียววินนะครับด้านหลังเป็นการูด้าแล้วก็แลนโดโอเคไม่ได้เอาคริสกับฮีทมานะครับว้าวคืออีพีที่แล้วเนี่ยลีด2ตัวนี้นะครับแล้วแมตช์นี้ไม่เอามาเลยเหรอรู้สึกว่าฮีทนั้นน่าจะชนได้ทุกทีมนะครับแต่ว่าทีมฝนนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เอามาส่วนคริสเตียที่จริงคริสเตียก็ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างสปีดสูงนะครับเราเล่นทริกดูมไปก็น่าจะโอเคอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับที่ไม่เอาคริสเตียมาส่วนนากาเอามาทำไมโอเคเขาส่งเป็นรุนปั๊ปป้าแล้วก็ฮัตซัมนะครับโอ้แย่ละเขาน่าจะเฟกเอานะครับแล้วก็เซตอัพสอดแดนให้ฮัตซัมแบบนี้คือผมจะยิ่งกันยากนะครับเฮ้ยแต่ฟีนี่มีเฮสนี่หว่าพอจะมีโอกาสไหมผมจะให้ฟีนี่นะครับไฮโดรปัมฮัตซัมแล้วก็อากุยอนเนี่ยเทียวินฮัตซัมนะครับแปลงร่างเมกาเมกาฮัตซัมก็เล่นเป็นซอสแดนอ่ะถ้าเกิดมีตัวซัพพอร์ตให้มันเนี่ยซอสแดนแล้วก็ตีรัวๆนะครับมันจะน่ากลัวมากดูนป้าป้านะครับเฟกเอาไปที่นากานาเดลโอเคผมไฮโดรปัมนะครับไม่โดนโอ้นี่มันเลวร้ายที่สุดเลยนะเนี่ยเทิร์นนี้แย่แล้วจะมีอะไรหยุดซอสแดนได้ไหมเนี่ยโอ้ชิปแล้วคือโดนล็อกไฮโดรปั๊มไปแล้วไงแย่ละอากุยอนไม่มีท่าโจมตีธาตุไฟด้วยนะครับโอเคบุลเลตพันช์ไปที่อากุยอนเฮ้ยตายไปเนี่ยโห
โหตายเลยเหรอเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยโดนกดดันด้วยสปีดสูงนะครับแต่ว่าเมกาฮัตซัมนี่ก็ร้ายกาจเหมือนกันขอดูหน่อยว่าฟีนี่ไฮโดรปั๊มโหมันว่ะผมติดสเปคนี่ว่ะถ้าเกิดครั้งแรกโดนเนี่ยเรายังมีโอกาสอยู่นะแต่ว่านั่นแหละแต่ว่ามันไม่โดนไงโอเคปีนี้โดน Energy Ball ตายแน่เลยแต่ว่าผมต้องตีฮัตซัมก่อนอ่ะโอเคผมใช้การูด้าซักเกอร์พันนะครับไปที่ฮัตซัมส่วนฟีนี่ก็ดูเอาแลนโดลงมาดิการูด้าตัวนี้มีอ๋อเขาไม่เปลี่ยนนะครับหมายถึงเขาไม่ตีนะครับส่งไปริปเปอร์ลงมาแทนว้าวส่วนผมส่งแลนโดลงมานะครับงั้นในเทิร์นนี้ถ้าเกิดฮัตซัมตีนะครับการูด้าจะได้ออกก่อนแล้วก็ KO ฮัตซัมไปได้เขาจะระวังซักเกอร์พันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะซอสแดนอีกถ้าเขาซอสแดนอีกนี่น่ากลัวเลยนะมาดูกันการูด้าแปลงร่างเมก้านะครับเขาโปรเทคโอ้เขาเห็นท่าซักเกอร์พันแล้วอ่ะแบบนี้จะยากกว่าเดิมอีกเขาอาจจะเรียกโอเคโอเคมีหลายช้อยฮะเปริเปอร์อาจจะติดไอซ์บีมก็ได้เมื่อกี้เขาเห็นซักเกอร์พันนะครับงั้นเทิร์นนี้ผมว่าเทิร์นนี้เขาเอ้ยฮัตซัมไม่ได้ใช้ท่าบูลเลตพันนะครับผมว่าเขาน่าจะซอสแดนนะเออ เขาคงคิดว่าผมจะใช้ซักเกอร์พันอีกนะครับแล้วเขาจะซอสแดนแต่ว่าเปริเปอร์เทลวินนะครับตอนนี้เราก็เสียเปรียบสปีดอีกแล้วแล้วก็ดุนป้าป้าจะลงมาหรือเปล่าหรือไม่ก็เขามีอะไรบ้างวะโคโค่ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งโอเคเหลือดิโคโลนะครับส่งมาอีกรอบกาโอโคโค่แล้วก็แลนโดผมว่าตัวสุดท้ายของเขาน่าจะเป็นโคโค่หรือเปล่าตัวที่ติดสแตทมูฟน้ำตัวที่ติดสแตทมูฟอาจจะเป็นดุนป้าป้าได้เหมือนกันโอเคผมใช้แลนโดโปรเทคเทิร์นนี้นะครับแล้วก็การูร่าเนี่ยดับเบิลเอจไปเลยเขาเปลี่ยนไปริปเปอร์ออกนะครับส่งตัวสุดท้ายมาก็คือทาปูโคโค่นั่นเองแสดงว่ารุ่นป้าป้าเทิร์นนี้เนี่ยน่าจะใช้เซตมูฟธาตุน้ำนะหรือเปล่าโอเคไม่มีเฟกเอาท์หรือว่าแซดมูฟน้ำนะครับผมเดาได้ถูกนะครับสำหรับเทิร์นนี้ตีไปที่แลนโดแต่ว่าแลนโดมีโปรเทคนะครับเพราะไม่ได้ติดชอยสครับมาผมสามารถเปลี่ยนตัวได้นะถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาจะใช้แซดมูฟหรือว่าเขาจะใช้ไปที่ เขาใช้ไปที่การูล่าจำกำรอดหรือเปล่าในฝนนะครับจีจีเลยห
น่าจะไม่ชนะนะครับไม่ได้เขาเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะโอ้โหเขาเอาอ่ะเขานี่แบบเอาทุกเม็ดนะครับไฮโดรปั๊มไม่โดนโอเคโอเคแลกกันนะครับเทิร์นนี้ผมก็ไฮโดรปั๊มไม่โดนเทิร์นนี้ผมอัดไปที่ลูดิโคโลเลยนะครับใช้เส้นมูฟดินกับท่ามูนบลัสถ้าเกิดเก็บไปได้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสอยู่มั้งเพราะว่าเทิร์นหน้าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายของเทลวินนะครับก็ไม่เกี่ยวนี่หว่ายังไงโคโค่ก็เร็วกว่าอยู่ดีโอเคปังตายนะครับแล้วก็มูนบลัสเยี่ยมโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ยังยากอยู่นะผมว่าเปริเปอร์น่าจะมีไอซ์บีมอะแต่ถึงไม่มีเขาก็มีท่าสกอลที่ชนะท่าน้ำเอ้ยชนะท่าดินอยู่ดีโอเคแต่ที่แน่ๆก็คือผมโปรเจกต์เทิร์นนี้ได้นะครับผมโปรเจกต์เทิร์นนี้ดีกว่าแล้วก็หรือว่าเราตีเลยดีวะผมโปรเทคก่อนแล้วกันแล้วก็ฟีนี่เนี่ยมูนบลาสไปที่เปริเปอร์ถ้าเกิดผมตีถ้าเกิดผมใช้เอิร์ธเควสอย่างเงี้ยโคโค่เขาก็โปรเทคได้เหมือนกันแล้วก็ผมอาจจะโดนสกอลวันฮิตเคโอไปเลยก็ได้โคโค่เลือกที่จะแดสลิงกรีมนะครับแสดงว่าน่าจะไม่มีท่าฮีเดนพาวเวอร์โอเคฟินนี่ยังอยู่นะครับโอเคเขาร่วมตีแลนโดนะครับแสดงว่าฟินนี่จะได้โจมตีนะครับแล้วก็สามารถเคโอไปดิปเปอร์ไปได้นะครับโอ้แล้วก็ฝนหยุดตกด้วยเทวินหมดด้วยโคโค่เนี่ยไวสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มี Hidden Power Ice เนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับโอเคผมต้องใช้ท่า Earthquake นะครับเพื่อจัดการ One Hit KO โคโค่ให้ได้เอาสุดท้ายเขาแพ้นะครับแล้วเราชนะโอ้ไม่นึกว่าผมจะกลับมาได้นะเนี่ยเราหลบท่าอะไรได้นะเมื่อกี้หลบไฮโดรปั๊มได้ใช่ไหมแต่ก็เจ้ากันไปนะครับไอ้หลบไฮโดรปั๊มเนี่ยเพราะว่าเทิร์นแรกสุดผมก็ไฮโดรปั๊มวืดนะครับโอเคก็เราก็ชนะไปได้นะครับผมว่ารอบหลังมาถึงช่วงหลังๆเราค่อนข้างจะเล่นเดาถูกนะครับเดาทางถูกเมื่อกี้การูร่านี่คือไปผมนึกว่าแพ้แล้วนะครับแล้วโคโค่ของเขาไม่มี Hidden Power Ice ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีทุกตัวนะแต่ว่าประเด็นก็คือเขาหลบผมหลบไฮโดรปั๊มของเขาได้นะครับ1591นะครับจากญี่ปุ่นอุ้ยเป็นทีมของโดบูนะครับปาจิริสึอุกามอสโบมันดาคาปูเทเทฟูแล้วก็คาปูเดฮิเดะนะครับโอเคคือถ้านึกออกผมก็จะเรียกญี่ปุ่นบ้างนะครับแต่ว่าผมติดเรียกอังกฤษมานะครับเพราะเล่นเกมมาก่อนเล่นก่อนก็อันนี้ก็เกมนี่หว่าเกมมาเป็นภาษาอังกฤษไงแล้วมันเรียกง่ายกว่าญี่ปุ่นเยอะมากนะครับพวกคาปูทั้งหลายน่าจะเป็นคอมโบน่าจะมาเป็นคอมโบนะเนี่ยโดยเฉพาะตัวโดบูนนะครับผมว่าฮีทรันน่าจะเหมาะนะใช่แล้วส่วนตัวที่มาคู่กับฮีทรันฟีนี่ไปเลยก็ได้นะหรือไม่ก็แข่งผมส่งคริสเซเรียมไอ้แข่งดีกว่าเขามีฟีนี่วะแล้วก็ด้านหลังเป็นทาปูฟีนี่ของฝั่งผมนะครับแล้วก็แลนโดทีมนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะผมไปเล่น
ผมไปแอบเล่นนอกเวลามานะครับมันก็แบบชนะรัวๆก็ขุดจาก 1,400 กว่าๆขยับขึ้นมาแล้วนะครับเขาส่งเป็นโดบูลแล้วก็อูกามอสนะครับส่วนผมเป็นแข้งแล้วก็ฮีทฮีทเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบอูกามอสนะเขาจะเฟกเอาหรือเปล่าเขาเฟกเอาก็ได้หรือว่าโปรเทคสปอร์ก็ได้งั้นตอนนี้ฮีทผมให้ตีไปเลยนะแล้วก็แข่งเนี่ยก็ตีเหมือนกันโลคิกใส่โดบูลยังไงซะโดบูลก็ตีได้ตัวเดียวนะครับถ้าเขาเฟกเอาก็โดนตัวใดตัวหนึ่งตีเขาเฟกเอาแข่งก็ได้นะแล้วก็โอเควิลโลวิสแต่ว่าแข่งหลบได้นะครับโอ้โหมาผิดคาดมากตัวผมไปตีตัวผมนึกว่าของกาลิงตัวซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าตัวซัพพอร์ตของเขาสเปเชียลดีเฟนส์เพิ่ม2ขั้นนะครับแล้วก็สเปเชียลแทงลด1ขั้นตัวซัพพอร์ตเขาโปรเทคซะงั้นเมื่อกี้เราเห็นท่าวิโลวิสไปแล้วนะครับผมว่าผมฮีทเวฟต่อแล้วกันแล้วก็เขาจะใช้เหมือนเดิมไหมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนแข้งออกนะครับเพื่อไม่ให้โดนท่าวิโลวิสเมื่อกี้หลบได้ถือว่าใหญ่หลวงมากนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความแม่นยำมันไม่ถึง100นะครับเขาเรจพาวเดอร์นะครับดึงความสนใจมาที่ตัวเองนะครับโดบุญใช้ท่าเชลสแมทแย่ละลดดีเฟนส์กับลดสเปเชียลดีเฟนส์1ขั้นนะครับแล้วก็เพิ่มแอตแทคเพิ่มสเปเชียลแท็กแล้วก็เพิ่มสปีดครับตอนนี้เราเห็นท่าโปรเทคเชลสแมทนะครับอะไรอ่ะเพิ่มหลบหลีกลด Special Attack ตอนนี้ Attack เพิ่มไป2ขั้นหลบหลีกเพิ่ม2 Speed เพิ่ม2ทำไมผมคิดว่าเขาจะระเบิดตัวเองยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกได้อย่างนั้นงั้นเทอร์นี้ผมจะให้ Heat เนี่ย Protect นะครับแล้วก็แล้วก็ผมจะส่งแลนโดมาเพื่ออินทิมิเดตเขาเผื่อว่าเขาจะระเบิดนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาจะระเบิดนะมาขนาดนี้แล้วถ้าอูกามอสโปรเจกต์นี่คือเตรียมเลยนะครับเตรียมเลยไม่อ่ะ What เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อset move ถ้า normal นะครับแรงสุดก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ไม่ใช่ท่าโจมตีโอ้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมผิดคาดไปไกลมากเลยนะครับแลนโดโดน intimidate อีกอ่ะไลฟ์สกรีนนะครับผมเพิ่มบาเรียเพิ่มพลังโจมตีเวทโอ้โหนี่เขาทำทุกอย่างเพื่อให้โดบูลส่งไม้ต่อไปที่โบมันด้าอย่างนั้นเหรอผมสำคัญตัวผิดไปนะเนี่ยแย่ละแย่แล้ว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 เขาเปิดไลฟ์สกรีนด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าโบมันด้าตัวนี้จะเป็นสายกายหรือสายเวทถ้าเป็นสายกายภาพเนี่ยเขาจะมีเอิร์ธเควกนะครับงั้นเรารุมตีโบมันด้าก่อนแล้วกันผมมี Hidden Power Ice นะครับแล้วก็บวกกับ Rock Slide ไม่รู้ว่าจะ KO ได้หรือเปล่านะครับแลนโดลบ1ด้วย
ขาเปลี่ยนตัวอูกามอตออกนะครับเพื่อระวังท่าร็อกสไลด์แล้วก็ส่งเป็นคาปูเดฮิเดลงมาโบมันดาแปลงร่างเมก้านะครับผมว่าเขาน่าจะตีนะแล้วเขาก็ไม่ใช้เอิร์ธเควกด้วยน่าจะเป็นสายเวทเอารีเทิร์นเหรอโอ้โหจุ้งไปที่แลนโดไม่ตายนะครับโอเคร็อกสไลด์ครับผมลดไปนิดเดียวเองอ่ะฮิเดนพาวเวอร์ไอซ์ครับลดไปอีกนิดหนึ่งโอ้บวกอะไรมาบ้างวะเนี่ยบวกแอตแทค1 Special Defense 1 Speed 2แล้วหลบหลีก2ด้วยนะเมื่อกี้ตีโดนก็บุญแล้วนะครับโอ้ลำบากแล้วอะ Return เหรอผมให้แลนโดโปรเทคเทิร์นนี้ก่อนนะครับโบมันดาเขาโปรเทคเหมือนกันเขาเล่นระวังมากเลยผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่าเขาจะใช้มาเป็นคอมโบโอ้โหเดาไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่แหละนี่แหละคือเบสออฟวันนะครับคือถ้าไซค์อัพเนี่ยมันใช้ใส่โปเกมอนที่โปรเทคได้เพราะมันไม่ได้ไปทำอะไรใส่เขานะครับแค่ดูดสแตทก๊อปปี้มาลำบากกว่าเดิมอีกนะครับผมโอ้โหดัวบูเมื่อกี้ก็หลบหลีกบวก2แล้วสปีดบวก2ด้วยนะหนักกว่าเดิมอีกไลท์สกรีนก็มาโอ้โหเขาแบบผมปล่อยให้เขาเซตอัพแบบเต็มที่เลยนะครับนี่เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะแซดเอิร์ธเควกไปที่ฟีนี่แล้วกันเขารีเทิร์นนะครับแต่เขาตีฮีทนะครับผมแล้วดูหลบได้โอเคเรามีดวงอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนอกจากหลบฮีทดันไม่ตายนะครับส่วนแลนโดเนี่ยหลบได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ปล่อยซีมูฟธาตุดินนะครับก็ลดเลือดฟีนี่ไปได้เยอะอยู่ผมก็หวังว่าจะหลบได้นะเขาไม่รีเทิร์นใส่แลนโดนะครับเคลไหมไม่เบอร์ดี้กินเบอร์ดี้ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับ แต่ก็ยากแล้วอ่ะคือเราจะไปทำอะไรได้วะไลฟ์สกรีนเหลือเทิร์นสุดท้ายนะครับยังไงก็ดับเบิ้ลเคโอนะในเทิร์นนี้ไฮเปอร์วอยด์นะครับผมนี่ซิดเลยนะครับเจอคอมโบนี้เข้าไปเชลสแมทแบตเทิลพาสผมควรเดาได้ใช่ไหมผมตอนแรกผมเดาไปเป็นเอ็กซ์พลอชั่นอะไรสักอย่างถ้าผมเดาว่าเป็นแบตเทิลพาสเนี่ยแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีป่ะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมเดาแบบนั้นเนี่ยผมก็จะได้ตีไปที่ตำแหน่งของดัวบูนนะครับเพื่อลดเลือดไปก่อนใช่ไหมโอเคก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับโหอันนี้ไม่นึกไม่ออกจริงฮะคือ Battle Pass เนี่ยมันเป็นมูฟของ Single Battle น่ะ Double เขาไม่ได้ใช้กันโอเค Double Edge นะครับแล้วก็Moon Blast บูนด้าโปรเทคนอกจากเขายังตั้งคอมโบได้แล้วเนี่ยเขายังเล่นเซฟด้วยนะเนี่ยอ
คือ Dazzling Gleam บวกบวก Return เนี่ยน่าจะ KO นะครับโอเคงั้นมาดูกันว่าโบมันน่าจะ Return ไปที่ใครนะครับโอเคเขาไม่ล็อกเป้าผิดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาตีแข่งเนี่ยยังมีโอกาสนะหรือไม่ก็เมื่อกี้ผมซักเกอร์พันนะครับลองดูว่าซักเกอร์พันใส่โบจะเป็นยังไงหลบได้โอเคช่างมันหลบหลีกบวก2แข่งตัวนี้ก็ถึกใช้ได้นะเนี่ยแสดงว่าลง EV แบบถึกมาโอ้เสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับเราปล่อยเขาเซตคอมโบเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็จบแล้วนะครับก็ชนะ1ใช่ไหมแล้วก็รอบที่2ก็แพ้ไปนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ Pokemon Dating Battle นะครับสวัสดีครับ